งทูลกระหม่อมพ่อไหมคะหากลูกมีพระประสงค์ที่จะอภิเษกสมรสกับพระพิมานสถานมงคลทูลกระหม่อมพ่อจะทรงมีพระราชวินิจฉัยอย่างไรเพคะและดีนี่ลูกฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะแต่งตั้งพิมานให้ดำรงพระอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้าในฐานะพระชามาดาแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงจึงสมควรให้จัดพิธีอภิเษกสมรสให้เป็นการเอิกเริกมีพระบรมราชโองการเหนือกล้าเหนือกระหม่อมให้จัดพิธีอภิเษกสมรสระหว่างหญิงรุจาเทวีกับพระพิมานสถานมงคลเพคะฉันจะไปฟ้องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไม่ได้เสด็จไม่ได้เพคะศรีอโยธยาภาค2ทุกจันทร์อังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก